สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านน้องทุกท่านเข้าสู่ TNN Well นะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาต่อกันกับคุณลุงฉลกนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของบิตคอยน์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะคะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะคุณลุงคะตอนนี้ค่ะเทรนด์ของบิตคอยน์ในมุมมองของคุณลุงฉลกมองยังไงนะคะอยากให้คุณลุงวิเคราะห์กราฟให้เราดูเป็นเทรนด์หน่อยนะคะเทรนด์เป็นยังไง คนชอบถามว่าราคาจะไปทางไหนต่อลุงก็ตอบแม่นแม่นมากทุกครั้งเลยมันไปทางขวาไปทางขวานั่นก็คือราคายังไงก็ต้องพลัดไปทางขวามืออ๋อมันก็ต้องไปทางขวามือเรื่อยๆ เพราะไปทางอนาคตเรื่อยๆคุณลุงคะคุณลุงช่วยวิเคราะห์กราฟของเทรนด์บิตคอยน์เป็นแนวทางให้เราหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของบิตคอยน์เนี่ยค่ะน่าจะไปทางไหนนะขึ้นลงหรือออกข้างนะคะโอเคครับอันนี้เป็นบทยากใครรู้อันนี้นะฮะใครรู้อันนี้ก็ได้เงินละบทยากบทสรุปบทสุดท้ายนะฮะก็ได้เงินละอันนี้จะไปวิเคราะห์เรื่องเทรนด์เนี่ยจะขออนุญาตเอาชาร์ตขึ้นมาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้อะไรเป็นยังไงเราวิเคราะห์ยังไงนะค่ะเราดูอันนี้เอาบิตคอยน์ BTC USDเอาเป็น spot price ราคาธรรมดาทั่วๆไปนะครับนะมันเป็นอย่างเงี้ยตลาดบิตคอยน์มันเริ่มต้นจากไม่ถึง1ดอลลาร์นะฮะมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปนะฮะคราวนี้ก่อนที่จะถามว่าตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปเรามาดูตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าว่าหลักการของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงเพราะอะไรอันนี้สำคัญมันมีแฟกเตอร์นะฮะมีแฟกเตอร์ว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะลงเพราะอะไรอันนี้จำเป็นต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นลุงจะเข้าไปแถวนี้จุดเริ่มต้นเลยนะฮะแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็ลองเลื่อนๆมาเนี่ยขยายมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะใหญ่ขึ้นแล้วจะไปตรงนี้อีกเล็กๆเนี่ยที่เห็นว่าไม่มีอะไรเลยแต่แรกไอ้ตรงนี้เดิมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะพอเราขยายเนี่ยขยายปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นใหญ่ขึ้นละเนี่ยเห็นไหมฮะองเล็กๆเลยไม่มีอะไรเลยพอขยายมันก็มีใหญ่ขึ้นอีกเห็นไหมฮะมันมีจนได้อะหลักการของมันคือว่านะฮะสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีซ้ายมีขวามีการขยับขยื่นนะเมื่อขึ้นแล้วมันจะลงมาเท่าไหร่เมื่อลงแล้วจะขึ้นไปเท่าไหร่มันมีกฎตายตัวของมันว่ามันจะเป็นไปตามตัวเลขของฟิโบนัชชีเลขของฟิโบนัชชีเนี่ยเราไม่ลงรายละเอียดอ่ะเอาเป็นว่าเป็นตัวเลข 0.618% ซึ่งเรียกว่า golden proportion 0.618% เพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นไป1มันลงมา2เราก็รู้ตั้งแต่แรกตรง1ตรงเนี้ยพอมันเริ่มลงเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเองจะลงไป 0.618% คือ 61.8% ของ range อันนี้ทั้งหมดเนี่ยลง 68% แต่ถ้านี่พูดถึงธรรมชาตินะครับแต่ถ้ามีมนุษย์เข้ามายุ่งด้วยเนี่ยความโลภของมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้ 0.618% เนี่ย golden proportion เนี่ยกลายเป็น square root ของตัวมันเองเรียกว่า 78.6 จาก 61.8 จะเปลี่ยนเป็น 78.6 นะฮะและก็ถ้ามีการใช้ leverage มีคนเข้ามามากๆก็มีแมงเม่าเข้ามาเนี่ยก็เป็น square root ต่อไปที่ 88.7 ค่ะและไหนที่สุดขั้นสุดท้ายก็คือว่าถ้ามีการเรียก margin call นะฮะมันก็จะไปที่94.2เพราะฉะนั้นลุงจะเขียนตรงนี้ว่า 61.8 นะครับแล้วก็78.6 88.794.2นี่คือตัวเลขที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะฮะเมื่อมนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยนะฮะเป็นไปตามนี้เสมอเลยนะฮะอันนี้ต้องจำมาไว้ถ้าต้องไปเรียนเรื่องฟิโบนัชชีนะเพราะว่าในจักรวาลเนี่ยแม้กระทั่งการหมุนของกาแล็กซี่เนี่ยมันก็หมุนไปเป็น proportion ของ61.8เพราะมันไม่มีมนุษย์ไปควบคุมถ้ามนุษย์เริ่มเข้าไปยุ่งเนี่ยมันเป็น78.6ละเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเมื่อมันขึ้นมาถึง1ตรงนี้มันเริ่มต้นเลยนะฮะ
เนี่ยลงมาแล้วเริ่มขึ้นถึง1อันนี้จาก1อันนี้มันก็จะบ่วมเริ่มลงไปจะลงมาที่เท่าไหร่มันก็ลงมาที่ 60.8 อาจจะเกินนิดหน่อยแต่ 60.8 เพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นมนุษย์ยังไม่ยุ่งเท่าไหร่นะฮะแต่โลกนี้มีมนุษย์อยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ 60.8 แล้วก็ 78.6 เนี่ยมีสูงก็ลองดูเนี่ยถึงวันนี้มันเริ่มลงเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราสามารถดักซื้อได้ที่$4ตรงนี้เห็นมั้ยฮะ$4แล้วก็ซื้อเพิ่มอาจจะที่ 3.45 แถวๆเนี้ยเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าแล้วรอดูซิจริงมั้ยลงมาเนี่ย$4 3.45 ประมาณตรงนี้เห็นนะเนี่ย $4นะฮะ 0.618 นะเราก็ซื้อแล้วได้ที่$4เห็นมั้ยฮะ2ได้เปรียบคนอื่นเห็นไหมค่ะอ่ะทีนี้พอเราซื้อตรงนี้ได้ที่$4นะเราก็ดูว่า1 2มันจะขึ้นไปเท่าไหร่วิธีทำเราก็รู้อีกอ่ะก็ตัวเลขของฟิโบนัชชีเนี่ยแต่ว่ามันรีเวิร์สกลับไปอีกทางหนึ่งมันก็จะขึ้นไปที่ 161.8 กับ 261.8% เนี่ย 161.8 1.618แล้ว 260.8 นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนตัวเลขเป็น 161.8 นะ 261.8 แล้ว 423.6 ตัวเลขมันเปลี่ยนไปหน่อยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ปั๊บพอมันเริ่มขึ้นเราซื้อเรารู้ทันทีมันจะขึ้นไปที่ 160.8 อย่างน้อยนะฮะ12 กว่า 12.50 ค่ะเพราะเราซื้อตรงนี้ปั๊บ stop loss อยู่ข้างใต้แค่นี้เองเล็กๆเห็นนะ reward เรามหาศาลเลยเพราะเราก็มา study risk กับ reward ratio ตัวนี้ถ้าเราเปิดลอง position แถวๆนี้นะฮะเนี่ย significance low อยู่ตรงนี้เป้าหมาย take profit อยู่ตรงนี้เห็นไหมสนุกไหมรู้ล่วงหน้าด้วยรู้ล่วงหน้ามาประมาณตรงนี้นะฮะเราก็ซื้อตรงนี้นะฮะลงมาซื้อแล้วกะว่าจะไปขายตรงนี้นะฮะแต่ถ้าถึงเวลาขายตรงนี้นะฮะถ้าเป็น trailing stop มันยังมีกำลังอยู่เราก็ปล่อยให้มัน trail ไปเรื่อยเจอ stop เมื่อไหร่ขายตรงนั้นก็คือ minimum เนี่ยตรงเนี้ย minimum เราก็ดูสิมันเป็นไปยังไงมันก็เริ่มขึ้นเห็นไหมฮะเริ่มขึ้นไปเรื่อยตรงนี้นี่อย่าลืมอะไรก็ตามเราไม่เสียเงินนะครับเพราะจุด stop loss อยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะต้องมีความอดทนนะWarren Buffett ก็ถึงบอกการลงทุนเนี่ยเป็นการยักย้ายถ่ายเทเงินจากกระเป๋าของคนซึ่งไม่อดทนมาสู่คนซึ่งอดทนตอนนี้ต้องอดทนนั่งเฉยๆเนี่ยเดือนนึงน่ะเดือน2เดือนน่ะเห็นมั้ยต้องอดทนพอมันเริ่มขยับมาไปละจริงมั้ยเนี่ยได้เห็นมั้ย168แล้วเห็นมั้ยค่ะเรารู้ล่วงหน้าตั้งนานแล้วอ่ะคุณหน่วยแล้วหน่วยเมื่อนี้จะรวยเมื่อไหร่ล่ะมันรู้ล่วงหน้าเนี่ยแล้วพอถึงตรงนี้ปั๊บ take profit มั้ยก็ trailing stop ตามมา minimum ตรงนี้แล้ว trail ตามไป trail ตามไปเจอ stop เมื่อไหร่นะก็ลงมาก็อาจจะ stop แถวๆเนี้ยน้อยลงหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังกำไรเยอะอยู่ดีเห็นไหมฮะพอเราได้ถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันเริ่มลงมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะลบอันนี้ก่อนก็ได้กำไรไปแล้วนะคราวนี้พอเริ่มลงมาปั๊บเนี่ยเราจะรู้มั้ยว่าลงครั้งนี้มันจะลงมาที่เท่าไหร่เราก็รู้อีกอะว่ามันจะลงมาที่ 64.8 หรือพยายามที่จะมาเกี่ยวกับหัวของ1เราก็ขีดเส้นหัวของ1ตรงนี้ซะอันแรกมันจะพยายามมาเกี่ยวตรงเนี้ยแน่นอนแล้วก็ลงมาที่ประมาณ 64.8% จาก3ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดูจาก2 3นะอันนี้มันขึ้นไปเนี่ยโทษทีผมใช้ผิดตัวต้องเปลี่ยนอันนี้ให้เป็น Fibonacci retracement ก่อนนะอันนี้เนี่ย 64.8 เห็นไหมตรงนี้เห็นนะถึงลงอันนี้เรารู้พอจะลงเรารู้แล้วเฮ้ยเองจะลงมาที่$8แต่เองจะไม่คริปไม่ลงมาต่ำกว่าเส้นแดงนี้ถ้าต่ำกว่าก็เฉพาะขา A B C ต้องสูงกว่ารู้ลงหน้าอีกละแล้วเป็นไงมันก็ลงมาคริปตรงนี้หน่อยแต่นี่เป็น A รอดู B C ซิB C เป็น4เห็นไหมสูงกว่าเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าหมดทุกอย่างเพราะ4สูงกว่าปั๊บเราก็รู้ว่าต่อไปนี้4เนี่ยอันนี้ต้องเอาลูกหลานมาเด็กอนุบาลเนี่ย1 2 3 4แล้วไปไหนมันก็ไป5ค่ะเราก็วัดได้อีกว่า3 4 5เนี่ยจะขึ้นไปเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไปวัดเป้าหมายของ5นะฮะ
ก็เนี่ย3 4 5ขึ้นไปเป้าหมายก็น่าจะอยู่ประมาณสักเนี่ย16ประมาณเนี้ยนะ618เนี่ย16ดอลลาร์หรือแถวเนี้ยไม่สูงรู้ไม่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สูงปั๊บจะซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยจุดซับลอสต่างๆนะตรงนี้ซื้อได้น้อยเพราะรีวอร์ดมันไม่สูงเห็นนะก็ไม่เป็นไรก็ซื้อไปซื้อไปแล้วมันขึ้นไปเห็นไหมถึงละเนี่ยฮะถึงจะได้พอถึงปั๊บก็ปล่อยเป็นเทรลลิ่งสต็อปตามไปไปลิควิดเดทที่ไหนไม่รู้อ่ะเพราะเทรลลิ่งไม่มีลิมิตเนี่ยนี่เนี่ยไปลิควิดเดทที่นี่เห็นไหมกำไรนับไม่ถ้วนเลยหลังจากนั้นก็คำนวณอีกว่าแล้วจากนี้มันจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ทำให้ดูเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งจะทำให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามตำราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะทำตรงนี้อีกก็จะเป็นตามตำราอีกเช่นพอถึงอันใหญ่นี่นะเราก็รู้ว่า1 2เนี่ยต้องลงลึกใช่ไหมก็มีคนเข้ามาเกี่ยวละถ้าคนมาเกี่ยวก็น่าจะเป็น 78.6 ละไม่ใช่ 60.8 เนี่ย 78.6 เห็นนะลงมาละเห็นนะเนี่ยแล้วถ้าคนมาเกี่ยวมากขึ้นอีกมันก็จะลงมานี่ 88.7 นี่มันรู้ล่วงหน้าตลอดเวลามันขึ้นจะลื่นลงเท่าไหร่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็คำนวณต่อไปตัวนี้ก็ได้พอถึงตัวนี้ลงมาเท่าไหร่นี่คนเริ่มเข้ามาเกี่ยวเยอะแล้วใช่ไหมเข้าเกี่ยวเยอะนักมันก็เป็น 88.7 มันเพิ่มขึ้นดิเนี่ย 78.6 88.7 เข้ามาอยู่ในแถบนี้นะครับแล้วเป็นตามระบบมาเรื่อยจนถึงตรงนี้ตรงนี้เป็น3นะฮะพอ3ตัวนี้ปั๊บเราก็รู้แล้วมันลงมาที่ 60.8 หรือหัวของ1เนี่ย1สีสีฟ้าเนี่ย3สีฟ้าไอ้สันเงินเนี่ยงั้นขีดเส้นนี้ไปก่อนเลยว่า A มันจะลงมาที่เส้นนี้เส้นนี้คือหัวของ1หัวของ1ก็คืออยู่ที่ประมาณ19,000ค่ะเนี่ยฮะ19,000บวกลบก็ขีดเส้นแต่แรกนมนานมาแล้วมันจะลงมาที่หัวหนึ่งจำได้ไหมฮะที่ของเดิมที่เราทำกันแถวเนี้ยมันลงมาที่หัวหนึ่งอะค่ะทั้งสี่เนี่ยมันจะลงมามันลงมาเกี่ยวหัวหนึ่งเสมอก็รู้ล่วงหน้าอีกอะนะฮะแล้วหลังจากนี้นะคะคุณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เราคุยกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่22/7/2565นะแต่คุณผู้ฟังอาจจะได้รับฟังเทปนี้นะในช่วงวันที่28/29นะคะซึ่งเป็นวันช่วงที่ตลาดหุ้นหยุดนะคะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะที่คุณลุงมองว่าจาก3แล้วลงมาเกี่ยวหัว1เนี่ยนะคะราคาของบิตคอยอยู่ที่ราวๆประมาณ 20,000 บวกลบบวกลบนะคะอนาคตจากนี้ค่ะจากที่จากมันเป็น A มันก็ต้องขึ้นไป B แถวเนี้ยแถว 50,000 หรือ 60,000 แถวเนี้ยโดยประมาณนะฮะโดยการวัดเนี่ยเราจะวัดได้ประมาณนะฮะประมาณ60.8 78.6 60.8 ก็ประมาณ 50,000 78.6 ก็ประมาณ 60,000 มันอยู่แถวเนี้ยแถวๆเนี้ยนะฮะมันน่าจะไอ้60.8มันรุนแรงกว่าเพราะมันมีหัวแถวนี้ช่วยนะเราก็รู้เป้าหมายคร่าวๆแล้วจะขึ้นไปเนี้ยเพราะถ้าเราซื้อประมาณ 20,000 ไปเทค 50,000 ก็กำไรอีกแล้วค่ะมากมายเลยแต่การขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นปื๊ดไปเลยไม่ใช่การขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นซีเควนซ์ส่วนเป็น1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นขึ้นอันแรกต้องเป็น1แล้วลง2ก่อนก็ขยายดู1 2ครั้งแรกเลยจะเป็นยังไงก็ขยายให้ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงก็ขยายตรงนี้ได้ครับในช่องสว่างที่คุณลุงขยายคุณลุงมองว่าบอททอมที่บิตคอยลงมารอบนี้เนี่ยค่ะมันบอททอมมาหรือยังคะบอททอมแล้วหรือยังนี่ไม่สำคัญสำคัญว่าถ้าบอททอมแล้วจะยังไงถ้าไม่ใช่บอททอมจะยังไงค่ะนะฮะเพราะว่าการแอนาไลซ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่วิชาหมอดูทำลายทายทักแต่เป็นวิชาที่คิดว่าถ้ามันบอททอมตรงนี้จะเป็นยังไงถ้ามันทะลุบอททอมเราจะทำยังไงค่ะเพราะมันมี2ทางเองนะฮะบอททอมเนี่ยทางที่1มันเอาอยู่ทางที่2มันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราพิจารณาถึง possibility ของ2ทางนี่มันง่ายละไม่ใช่7ทาง8ทางแค่2ทางเพราะฉะนั้นถ้าเอาอยู่ถ้าเอาอยู่ก่อนนะถ้าเอาอยู่เราก็รู้ว่าอันนี้บอททอมอันนี้เอาอยู่ก็เป็น A ขึ้นไปที่ B ค่ะก็แปลว่าเจอกันอีกทีที่ 50,000 ค่ะรวยเลยเห็นไหมฮะถ้าเอาไม่อยู่ล่ะถ้าเอาไม่อยู่ก็แปลว่าเราคิดผิดถ้าคิดผิดเนี่ยเราก็ต้องซับลอสที่นิวโลตรงนี้เห็นไหมเป้าหมายเรา 50,000 นะเราดูจุดซับลอสของเรานะค่ะตรงนี้ถ้าเอาไม่อยู่
เราก็ต้องซับลอสที่ราคาโกรสที่ประมาณ 18,000 กว่าๆ 19,000 แล้วกันตรงเนี้ยนะฮะเราก็ต้องยอมแพ้ที่ 19,000 ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าจุดยอมแพ้ของเราเนี่ยนะจากจุดซื้อตรงนี้นะฮะจุดยอมแพ้ของเราเนี่ย 19,000 นี่เห็นไหมฮะแต่เผื่อซะหน่อยลงอีกนิดนึงเห็นนะเผื่อมี slippage ตอนนี้เข้าใจ slippage ใช่ไหมฮะค่ะเข้าใจกันนะ slippage เนี่ยจุด stop loss ความเสียหายของเราเนี่ยอธิบายนิดนึงมีแค่นี้มีแค่นี้เองหลายคนอาจจะไม่รู้นะมันอาจจะ overlap อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ slippage หมายความว่าเราสั่งขายที่สั่ง stop loss ที่ 19,000 เนี่ยมันลงเร็วเกินไปเราอาจจะขายได้แค่ 18,950 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมเราสั่งไม่ได้ตามราคาที่สั่งเลยนะฮะมันจะมี slippage เวลาซื้อก็แพงไปนิดนึงเวลาขายก็ถูกไปนิดนึงนี่เรื่องธรรมดาของตลาดนะฮะก็เผื่อไว้แค่นี้นิดนึงเนี่ย risk ของเราทั้งหมดมีแค่นี้เผื่อเอาไม่อยู่เผื่อเอาอยู่ก็ดีไปได้กำไรถึง 50,000 คราวนี้ถ้าเผื่อเอาไม่อยู่เป็นอย่างนี้ปั๊บนะเสียสีแดงตรงนี้แล้ว reward ล่ะเดิมระวางไว้ที่ประมาณ 50,000 ใช่ไหมเนี่ยดู risk reward ratio ของเราเป็นไงเนี่ย1:6เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาอยู่เราได้กำไรแน่ที่ 50,000 ถ้าเอาไม่อยู่เรามี risk 1ส่วนตรงนี้กับ reward ที่ 50,000 เหมือนกันก็แปลว่า worst case scenario คือเอาไม่อยู่เราจะเสียแค่นี้คุ้มไหมเสีย1ส่วนแค่นี้แลกกับส่วนแค่นี้คุ้มไหมถ้าคิดว่าคุ้มก็เอาแต่ปัญหาคือทุกคนคิดอย่างนี้ไม่เป็นพอลงมาถึงตรงนี้ปั๊บไม่ stop loss ก็เลยติดดอยค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีคิดนะวิธีคิดมันง่ายมากนะมันไอเตอร์เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เท่านั้นเองค่ะเห็นไหมฮะก็ขึ้นไปถึงที่ 50,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นการขึ้นมันไม่ใช่พรวดไป 50,000 ก็ลองขยายดูอีกทีการขึ้นกับมันถ้าให้เราคาดนะมันก็จะขึ้นไปทำ1แล้วลง2 1 2ลงลึกหน่อยแล้ว3จะขึ้นไปยาวหน่อยเห็นไหมแล้ว4จะ A B C โดยที่ A เนี่ยไม่มากระทบหัว1 4 4แล้วก็ขึ้น5แล้วรวมเป็น1ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลง2มานี่เพื่อจะขึ้น3มันเป็นอย่างนี้แหละข้างในมันเหมือนการขึ้นครั้งนี้นะเหมือนการขึ้นครั้งนี้จากนี่จะขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นไป1 2 3 4 5เห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นจาก2ปึ๊ดไปเป็น3ไม่ใช่มันมีข้างใน1 2 3 4 5 1 2ต้องลงลึกเสมอถ้า1 2ลงไม่ลึกจะเป็น running flat 1 A B C running flat ไปข้างหน้าเนี่ยมันมีหลักการเรียกว่า running flat ถ้าอันนี้เป็น running flat ปั๊บนะฮะ3 4rule of alteration 3 4จะเป็น simple zigzag ก็เขียนไว้เลยล่วงหน้ามันก็ A B C รู้อีกเห็นไหมพอ5มักจะเกิดเป็น channelchannel คือ4เนี่ยโอเวอร์แลป1ได้อย่าตื่นตกใจเรื่องของ channel นี่เรารู้ล่วงหน้าหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะต่อไปนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชมรมของเราก็จะรู้ล่วงหน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำยังไงเราก็ซื้อตามระบบแล้วรอให้มันเฟลเป็นสัญญาณขายค่อยออกค่ะ1 2เราอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยแต่พอลงมา2ลึกๆเราซื้ออีกพอ2 3คราวนี้เรากินคำใหญ่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิชามันต้องมีความรู้มันต้องมีงั้นแนวโน้มของบิตคอยต่อไปข้างหน้าเนี่ยลุงคิดว่ามันอยู่ในเวฟ3 4เนี่ย1 2 3 4 3 4จะเป็นไซด์เวย์ A B C ตอนนี้เราจะคาดว่าจบ A แล้วคิดว่าจะขึ้นไป B ที่ประมาณ 50,000 หรือ 60,000 เพื่อจะลงมา C อีกทีที่ประมาณ 20,000แล้วหลังจากนั้นจะขึ้นเวฟ5เวฟ5เนี่ยได้เห็นแสนเป็นแสนไอ้เวฟ4จะจบเมื่อไหร่เนี่ยก็คร่าวๆก็ประมาณเนี่ยประมาณปีอีกสัก2ปีอะนะฮะอีกสัก2ปีมันตอนนี้เราจะเห็นการขึ้นครั้งใหญ่ 50,000 60,000 แล้วการลงครั้งใหญ่มาที่ 20,000 อีกเสียกว่านี้ทีแล้วค่อยขึ้นอีกทีเพราะสำนักลงทุนก็ดูแค่นี้ดูแค่อันทามมิ่งได้มั้ยคะคุณลุงต้องวัดทามมิ่งได้มั้ยคะหรือว่าก็ทามมิ่งก็1 2เนี่ยนะ1 2ก็คาดว่าประมาณเดือนออกัสเซปเทมเบอร์อะไรเนี่ยนะฮะ1 2แล้วต่างแล้วขึ้นเลขเวฟ3ไปกินกำไรอันใหญ่เลยก็ไปออกโทเบอร์โนเวมเบอร์น่ะนะ4 5ไปก็ประมาณปลายปีนะฮะปลายปีปลายปีน่าจะไปถึงจุด B เนี่ยค่ะ
ปลายปีนี้น่าจะไปถึง 50,000 ค่ะหลังจากนั้นก็ลงครั้งใหญ่มาอีกปีกว่าการลงเนี่ยจะไซด์เวย์ดาวมาเรื่อยๆอีกปีกว่าค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ในขาขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยจาก 20,000 ไป 50,000 ค่ะแล้วลงมาไซด์เวย์ลงมาอีกปีกว่านี่มันมีโอกาสจะหลุด A มั้ยคะหรือเราต้องไปรอดูอีกทีนึงรอดูอีกทีครับมันไม่น่าจะหลุด A พอลงมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็มี possibility 2 อย่างคือว่า A เอาอยู่หรือ A เอาไม่อยู่ค่ะถ้า A เอาอยู่3 4จะวัดไปถึง5สมมุติว่าที่แสนหนึ่งเราจะดูว่า risk กับ reward ratio เท่าไหร่ถึงวันนั้น risk reward ratio มันจะดีขึ้นมัน position size ก็จะมากขึ้นเห็นไหม position size ของเราเนี่ยเราซื้อตรงที่ซื้อเท่าไหร่$10,000หรือ20,000หรือ$100,000มันขึ้นกับว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่มันขึ้นกับว่า risk กับ reward ratio เนี่ยดีไหมถ้าไม่ดีเราก็ลงทุนแค่$5,000ก็พอแต่ถ้ามันดีอย่างนี้เราอาจจะลงทุนสัก$100,000เห็นไหมพอถึงตรงนี้4ขึ้น5เราอาจจะลงทุนสัก$1,000,000เพราะ risk กับ reward ratio มันต่างกันไปไงเมื่อต่างกันไปพอเราคำนวณออกมาเป็น position size แล้วเนี่ยมันก็ได้ใหญ่กับเล็กไม่เท่ากันค่ะคุณลุงคะแล้วขึ้นไปคลื่น5ที่คุณลุงบอกว่าจะทะลุแสนเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นสมมติฐานภายใต้ไม่หลุด A ในคลื่นที่ B ลงใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะแล้วเพราะถ้ามันหลุด A เนี่ยมันเปลี่ยนรูปใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนรูปใหม่หมดละเรื่องเลยนะครับการอ่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องคงอยู่ครับครับค่ะทีนี้ทัมมิ่งนะคะทัมมิ่งจากที่ลงมาเราสามารถประมาณการได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้คะก็ประมาณให้แล้วไงฮะค่ะหมายถึงว่าไปแสนอย่างเช่นโอ้ไปแสนนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณเอาแค่ 50,000 ก่อนดีไหมแค่ 50,000 นี่คุณก็รวยเละแล้วนะค่ะค่ะนะถ้าเอาเป็นแสนนี่มันก็ต้องดูเดี๋ยวนะฮะดูเป็นวิธีดูการนะฮะคืออยากรู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันสามารถวัดทามมิ่งได้ไหมคะอันนี้ถามแบบคนที่ไม่รู้ก็อยู่ประมาณถ้าเป็นแสนเนี่ยนะมันขึ้นตอนขาขึ้นมันขึ้นเร็วนะก็ประมาณปี2025อีก3ปีนะประมาณ3ปี4ปีค่ะ3ปี4ปีอะฮะโดยประมาณฮะ 3-4 ปีก็ช่วงนี้เก็บเอากำไร 50,000 นี่ก่อนเถอะตรงนี้ตรงนี้ก็มากมายแล้วนะฮะอย่าฝันหวานไปไกลนักเลยค่ะได้ค่ะก็แหมมีโอกาสได้คุยกับคุณลุงหลายคนก็อยากจะให้คุณลุงวิเคราะห์ภาพนะคะจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะเข้ากลยุทธ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการช็อตหรือการลองหรือการลงทุนหรือการเก็งกำไรหรือแม้แต่การพนันนะคะวันนี้โอ้โหได้ทั้งเคล็ดลับนะคะในการเทรดนะคะแล้วรวมไปถึงภาพมุมมองจากคุณลุงนะคะสุดท้ายค่ะคุณลุงคะมีอะไรอยากจะฝากนักลงทุนบ้างคะที่เข้ามาในตลาดคริปโตส่วนน้อยเท่านั้นที่ชนะตลาดส่วนมากเนี่ยค่ะเจ๊งค่ะเจ๊งเพราะอะไรทุกคนก็รู้ว่าเพราะ greed and fear เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะค่ะศัตรูสำคัญของเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าไม่ใช่วานคือตัวเราเองครับ greed and fear ความโลภกับความกลัวอันนี้คุณหมวยเห็นด้วยไหมฮะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาชนะได้คุณต้องเข้าใจตัวคุณเองซึ่งเป็นศัตรูของคุณเนี่ยในภาคของอะไรในภาคของความโลภกับความกลัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าความโลภคืออะไรคุณไม่รู้จักว่าความกลัวคืออะไรมันทำงานยังไงมันให้ผลยังไงคุณก็แพ้มันวันยังค่ำอ่ะเหมือนกับทำสงครามเนี่ยคุณไม่รู้จักศัตรูเลยว่าศัตรูคุณเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรเก่งทางไหนบุกเข้ามาทางทิศไหนแต่ถ้าคุณรู้จักล่ะคุณก็วางแผนได้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมเขาพูดกันน่ะไม่รู้พูดตำนองนี้ป่ะค่ะที่คุณไม่รู้เขาไม่รู้เราเลยอ่ะคุณไม่รู้เลยว่าความกลัวคืออะไรความโลภคืออะไรไม่รู้เลยคุณรบร้อยครั้งเนี่ยคุณแพ้กี่ครั้งรู้ไหมคุณแพ้ร้อยหนึ่งครั้งคุณไม่มีทางเลยนะฮะนั่นทางที่คุณจะรอดในตลาดลงทุนไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือเอาคอยหรือหุ้นหรือเป็นบอนหรือเป็นcommodity futures หรือเป็น options อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าความโลภคืออะไรความกลัวคืออะไรแค่2อย่างเองนะฮะโลภ กับกลัว2อย่างวิธีก็ไงคุณก็ไปถามหลวงพ่อที่คุณนับถือหลวงพ่อครับ
สอนวิชาลงทุนให้ผมหน่อยความโลภคืออะไรความกลัวคืออะไรแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะเวลาหลวงพ่อพูดออกมาแล้วมันละเอียดกว่าที่คุณนึกเยอะเลยแล้วคุณจะเห็นว่าเออใช่นะเราเสียเงินเพราะเหตุนี้เพราะความโลภมันเข้ามาอย่างนี้ในลักษณะของนี้เห็นไหมมันหลายอย่างนะมันไม่ใช่ว่าโลภกับกลัวดื้อมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากพวกเราเอาไว้คือว่าในการลงทุนในการอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราต้องรู้จักศัตรูค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหเดินตุ้ม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 เข้าไปถือปืนไปอันหนึ่งยิ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 งศัตรูก็ใช้อาวุธอะไรยังไม่รู้เลยกะจะยิงอย่างเดียวอ่ะศัตรูเขาใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วคุณจะไปยิงอะไรกันคุณไม่รู้เขารู้เรานี่อย่าเล่นเลยครับเตือนนะฮะเสียเงินเปล่าเพราะฉะนั้นนะศึกษานอกจากแพทเทิร์นต่างๆนานาในตลาดนอกจากความรู้ต่างๆนานาแล้วเนี่ยหาเวลาไปศึกษาซะหน่อยว่าความโลภคืออะไรความกลัวคืออะไรแล้วมันให้ผลต่อการตัดสินใจของคุณยังไงนะครับไปหาไปวัดคุยกับหลวงพ่อองค์นึงท่านสอนได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเป็นนักเทรดซึ่งมีความสามารถขึ้นทันทีนะครับหลายคนในชมรมที่เทรดแล้วประสบความล้มเหลวผมส่งไปอยู่วัดพรรษาหนึ่งออกมาเก่งทั้งนั้นเลยฮะค่ะเก่งเลยนะฮะลองดูนะครับก็ฝากไว้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงฉลองมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าได้ความรู้นะคะในตลาดของเหรียญคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงกลยุทธ์นะคะในการเทรดบิตคอยน์แบบเต็มเอี่ยมเลยนะคะแล้วก็ได้เทรนด์ของแนวโน้มราคาด้วยนะคะยังไงถ้านักลงทุนสามารถที่จะติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในทุกสินทรัพย์ได้ที่ TNNWealth ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนักลงทุนของท่านนะคะได้ประโยชน์จากการรับฟังด้วยแล้วก็ติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook นะคะ TikTok Line @tnnwell แล้วก็ทาง YouTube TNN Online นะคะสำหรับวันนี้ธนวรรณ ปัณฑโชติและทีมงานสวัสดีค่ะ